มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนแพรรี่เคลื่อนไหวเจ็บซีดหลังศาลยกฟ้องหมิ่นหลวงพี่น้ำฝนจากกรณีพระครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือว่าหลวงพี่น้ำฝนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมจังหวัดนครปฐมได้มอบอำนาจให้ทนายสุภัทโพจน์นิติสะทอนยื่นฟ้องคดีอาญาข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณากับนายไพวันวรรณบุตรนายจตุรงค์จงอาสานายภูดิษฐ์หรือว่ากัญชัยกำเนิดพลอยนางสาวปฏิดากำเนิดพลอยนางสาวรัตนามารีนนท์นางสาวนิภามารีนนท์นางสาวอัมพรมารีนนท์และนางรัชนีนิพัฒน์ทักกุศลตามที่นำเสนอข่าวไปก่อนนั้นนะคะความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับเรื่องนี้มีรายงานว่าศาลจังหวัดนครปฐมได้พิเคราะห์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา329วงเล็บ3คุ้มครองผู้วิจารณ์ติชมด้วยความเป็นธรรมโดยสุจริตจึงพิพากษายกฟ้องขณะเดียวกันแพรรี่ไพวันได้เคลื่อนไหวถึงประเด็นนี้ทันทีค่ะบอกว่าคดีที่พระน้ำฝนฟ้องร้องดิฉันศาลยกฟ้องค่ะเป็นอย่างไรคะวันนั้นที่แถลงข่าวกันเป็นใหญ่เป็นโตกล่าวหาดิฉันว่าหมิ่นประมาทเช่นนั้นเช่นนี้พูดจาโอ้อาวางท่าวางทีสุดท้ายวันนี้ศาลมีคำสั่งยกฟ้องแล้วเรายกฟ้องตั้งแต่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องเลยนะคะพระน้ำฝนก็ดีลุงทนายประเรียน3ของพระน้ำฝนก็ดีดิฉันขอพูดอย่างเวทนาสงสารนะคะถ้าพอมีเวลาว่างมาพบดิฉันได้มานั่งเรียนบาลีกับดิฉันนะคะดิฉันจะบอกจะกล่าวให้อะไรเป็นเรื่องถูกต้องไม่ถูกต้องอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมสิ่งใดพึงปฏิบัติสิ่งใดที่พึงสังวรละอายดิฉันจะอาศัยความเอ็นดูบอกกล่าวให้ค่ะส่วนอีกเรื่องที่อยากจะฝากนะคะสำนักข่าวก็ดีรายการทีวีก็ดีถ้าไม่มีความกล้าหาญทางจริยธรรมมากพอไม่กล้ายืนยันในความถูกต้องของวิชาชีพอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องเชิญดิฉันไปพูดเรื่องศาสนาแล้วนะคะประเภทว่าเชิญไปแล้วพอเขาฟ้องก็กลัวหัวหดยกถ้วยยกพานไปกราบเขาทำเรื่องถูกให้กลายเป็นเรื่องผิดแบบนี้ไม่เอาค่ะไม่เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมจบแพรรี่เคลื่อนไหวเจ็บซีดหลังศาลยกฟ้องหมิ่นประมาทหลวงพี่น้ำฝนขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ